การมาของอาโมริมเพียงแค่นัดแรกเท่านั้นแต่ว่าสร้างกระแสกระเพื่อมในโลกโซเชียลมากมายเลยนะครับทั้งฝากฝั่งของแฟนปีศาจแดงเองรวมถึงแฟนทีมอื่นๆด้วยที่เฝ้าจับจ้องว่านัดแรกภายใต้การคุมบังเกียร์ของอาโมริมนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนและด้วยผลการบุกเสมออิปสวิชทาวน์ยิ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเจาะกันให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนจริงไหมเนี่ยแล้วทำไมผลงานมันยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่ตามความคาดหวังของแฟนๆนะครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองละเลงข่าวครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองการเสมอกับอิสวิทาว1-1ผมว่าหลายคนทำใจยอมรับได้นะครับว่านี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยพวกเขาก็เริ่มชี้นิ้ววิจารณ์ไปที่นักเตะบางรายรวมถึงมีการพูดถึงอโมริมหรือว่าบางทีก็มีการนำเขาไปเปรียบเทียบกับรุดฟานิสตอรอยบ้างแล้วนะครับบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างที่จะร้อนระอุครับซึ่งงงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยแต่เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับเราจะพาไปเจาะทีละประเด็นว่าทำไมยูไนเต็ดถึงยังคว้าชัยในเกมนี้ไม่ได้ปัญหาคืออะไรนักเตะพลาดตรงไหนอโมริมยังต้องปรับอะไรอีกบ้างแฟร์มั้ยกับการที่จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรุดฟานิสตอรอยเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับแข้งผีกับการตอบสนองระบบ 3-4-3 ผมว่าก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์อะไรนะครับกับการที่รูเบนอโมริมนั้นจะเริ่มต้นใช้ระบบโปรดของตัวเองทันทีตั้งแต่เกมแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนั่นก็คือระบบ 3-4-3 หรือระบบ 3-4-2-1 ที่เขาใช้มาตลอดการคุมทีมที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับโดยในช่วงเริ่มต้นกับปีศาจแดงนะครับเขาได้คุมทีมฝึกซ้อมจำนวน4เซสชั่นเท่านั้นแล้วก็เลือกซ้อมด้วยระบบนี้มาโดยตลอดครับก็เลยไม่แปลกครับที่เขาจะใช้มันในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับอโมริมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งเขากล่าวไว้ว่าในฐานะโค้ชคุณต้องเลือกแนวทางของตัวเองแล้วผมเลือกแนวทางของตัวเองมาเสมอแบบ 100% ผมเลือกที่จะเสี่ยงนิดหน่อยแล้วผมเชื่อมั่นในวิธีการเล่นของเรามากนักเตะของผมก็ต้องเชื่อมั่นเช่นกันพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นก่อนเกมครับอโมริมกล่าวเสริมว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่สามารถทำได้ใน2เซสชั่นประเด็นสำคัญจากประโยคนี้ที่เราเห็นด้วยคือความเสี่ยงครับเพราะว่าการเปลี่ยนระบบมาเป็น 3-4-2-1 ในช่วงเกือบกลางซีซั่นเนี่ยถือเป็นความกล้าหาญสุดๆนะครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนระบบปกติครับแต่มันคือการเปลี่ยนตั้งแต่ใบยันรากเลยนะครับทั้งวิธีการเล่นจากหลัง4เป็นหลัง3นักเตะบางคนต้องเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะบางคนต้องเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนที่เราจะมองเห็นถึงวิธีการเล่นที่ยังไม่สมูทในเกมนี้ครับเนื่องจากว่าไม่มีการพรีซีซั่นไม่มีการได้ทดลองมันมีแต่การต้องลงสนามเพื่อไปลองในเกมที่มี3แต้มเป็นเดิมพันนักเตะของพวกเขาต้องทำความคุ้นเคยกับระบบใหม่ในเกมสำคัญสำคัญเหล่านั้นและนั่นคือความเสี่ยงที่เราพยายามกล่าวถึงอยู่ครับอโมริมเลือกเซนเตอร์3คนเป็นดูเซมาซาวีครับมัทไทเดลิกและจอห์นนี่อีแวนแดนกลาง2คนคือคาสิมิโรกับคริสเตียนอีริกเซนแล้วขนาบข้างด้วยวิงแบ็กอย่างเดียโก้ดาโลและอามัดเดียโลโดยมีอเลฮันโดกรานโชบรูโน่เฟร์นันเดสบัญชาเกมในฐานะเพลย์เมคเกอร์อยู่ด้านหลังกองหน้าอย่างมาร์คัสแรดฟอร์ดครับระหว่างเกมเราได้เห็นความพยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่ในสนามนะครับอย่างเช่นที่ว่าปกติเองเนี่ยนะครับแมนยูไนเต็ดจะขึ้นเกมทางริมเส้นมาโดยตลอดแต่พวกเขาพยายามขึ้นเกมจากแดนกลางมากขึ้นครับโดยการเอาเดลิกขึ้นมาเป็นกองกลางคู่กับคาสิมิโรในบางจังหวะและพยายามฝากบอลไปที่เพลย์เมคเกอร์อย่างกรานโชและบรูโน่เพื่อให้พวกเขารังสรรค์เกมต่อหรือบางจังหวะก็ขึ้นเกมจากทางวิงแบ็กอย่างดาโลและอามัดซึ่งพวกเขาก็ออกสตาร์ทได้ดีในช่วง15นาทีถึง20นาทีแรกนะครับก่อนจะขึ้นนำคู่แข่งตั้งแต่นาทีที่2จากลูกเปิดของอามัดที่บรรจงผ่านไปถึงแรดฟอร์ดจิ้มเข้าประตูไปอย่างไรก็ตามครับพอหลังจากขึ้นนำได้เจ้าบ้านอย่างอิฟสวิทของคิรันแมคเคน่าก็เริ่มตั้งเกมของพวกเขาได้จากนั้นอิฟสวิทก็เริ่มคุมความได้เปรียบครับพวกเขาเพิ่มความเข้มข้นในการเพรสซิ่งสูงใส่นารับผีแดงพร้อมกับพยายามเจาะไปที่จอห์นนี่อีแวนส์กองหลังตัวที่ช้าที่สุดของผีแดงครับและใช้ความเข้มข้นในแดนกลางจนคู่หูตัวเก่าอย่างคาสิเมโร่อีริกเซนไม่สามารถขึ้นเกมได้อย่างมีอิสระหลังครองบอลได้แต่ขึ้นเกมไม่ได้สุดท้ายก็ต้องส่งคืนให้โอนาน่าโยนยาอยู่ดีนะครับแล้วพอพยายามขึ้นเกมตรงกลางแต่บอลไปไม่ถึงตรงกลางเนี่ยมันก็ทำให้สุดท้ายก็ต้องออกบอลไปที่ริมเส้นไม่ต่างจากยุคของเทนฮากครับและนั่นคือปัญหาในเกมแรกที่พวกเขาเจอการเจอคู่แข่งที่เน้นพลังงานบวกกับความไม่คุ้นชินต่อระบบใหม่ทำให้วิธีการขึ้นเกมของยูไนเต็ดนั้นมีความขัดข้องพวกเขาเหมือนจะเชื่อมกันไม่ค่อยติดนะครับแรดฟอร์ดหาโอกาสยิงได้เพียงครั้งเดียวการ์นาโชยิงตรงกรอบแค่1ครั้งและคนที่เล่นเกมรุกเด่นๆดันเป็นวิงแบ็คฝั่งขวาอย่างอามัดเดียโลที่พยายามเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากถึง5ครั้งส่วนคนที่มีประโยชน์สำคัญในเกมรุกก็คือเซนเตอร์ฝั่งขวาอย่างมาซาวีครับที่ออกบอลขึ้นหน้าสวยๆได้หลายต่อหลายครั้งส่วนนักเตะรายอื่นๆนะครับก็ยังมีจุดที่พวกเขาต้องถูกวิจารณ์และหลายๆจังหวะพวกเขาก็ดูมีความสับสนในตำแหน่งของตัวเองนะครับดูตัวอย่างมา1จังหวะนะครับมันมีช็อตนึงที่อิรุเซนเนี่ยพาตัวเองไปยืนชิดริมเส้นฝั่งซ้ายเหมือนที่เคยทำในแท็กติกยุคเก่าของเทนฮากจนวิงแบ็คซ้ายอย่างดาโลต้องส่งสัญญาณให้อิรุเซนขยับกลับไปตรงกลางครับหรือจะเป็นอีก1จังหวะที่กาลาโชเองนะครับเกมนี้รับบทบาทเป็นเพลย์เมคเกอร์แต่เขากลับต้องมายืนชิดริมเส้นในหลายๆจังหวะเพราะวิงแบ็คซ้ายอย่างดาโลติดปัญหาเรื่องการผ่านบอลขึ้นหน้า
าแถมยังมีอีกช็อตที่คาสเซมิโร่โวยใส่อีริกเซนที่จ่ายบอลคืนหลังทั้งที่รับบีบมาว่ากองกลางนั้นมีหน้าที่หลักในการเอาตัวรอดและพาบอลขึ้นหน้าเราจึงได้เห็นว่า 3-4-2-1 ยังมีรอยโหว่มหาศาลให้ต้องปรับปรุงซึ่งก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจอีกพักใหญ่เลยแหละครับอัมริมกล่าวหลังจบเกมว่านักเตะของผมดูเหมือนจะคิดกันมากเกินไปผมว่าพวกคุณคงรู้สึกได้มันไม่ใช่แค่ตอนครองบอลเท่านั้นนะแต่รวมถึงตำแหน่งที่พวกเขาควรจะยืนอยู่และนั่นถือเป็นเรื่องยากมากกับการฝึกซ้อมเพียง2วันกับทีมมันยากจริงๆเราเสียบอลแล้วไม่วิ่งไล่กดดันคู่แข่งคุณต้องครอบครองบอลและคุมจังหวะของเกมซึ่งพวกเขาไม่ได้ทำแต่เขาก็พยายามมากๆแล้วล่ะจุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าน่าเป็นห่วงครับถ้าเราให้เวลานักเตะได้ทำความเข้าใจแล้ววันหนึ่งพวกเขาเลือกจะเข้าใจจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่าที่จะรอคอยแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเขาดันไม่ตอบสนองไม่ทำความรู้จักกับระบบใหม่ไม่ทำความเข้าใจกับตำแหน่งใหม่มันน่าจะลำบากไปถึงอัมริมครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางของตัวเองให้ตรงกับตัวนักเตะแต่แม้ว่าอัมริมจะยืนยันชัดเจนว่าจะขอยึดแนวทางของตัวเองแบบ 100% ก็ตามซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเทนฮากเผชิญปัญหาแบบนี้มาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเกมเดียวก็ยังไม่สามารถตัดสินอะไรได้นะครับเพราะยังมีอีกหลากหลายตำแหน่งที่เชื่อว่าถ้าปีศาจแดงฟูลทีมกว่านี้สเปคตัวจริงมันจะไม่ได้มีหน้าตาออกมาแบบนี้ครับและบางทีครับถ้าพร้อมแบบ 100% มันก็อาจจะสมูทกว่าเกมนี้ก็ได้เริ่มสงสัยแล้วใช่มั้ยครับว่ามันจะมีตำแหน่งไหนบ้างอ่ะงั้นเราไปพูดถึงในข้อต่อไป 3-4-3 ที่สมบูรณ์ได้มากกว่านี้ครับพอมองจาก11ตัวจริงในเกมแรกครับรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยมันก็จะมีบางตำแหน่งที่อาจจะสมูทกว่านี้ได้ถ้าว่านักเตะบางคนฟิตพร้อมลงสนามเดี๋ยวเราจะขอไล่ไปทีละจุดนะครับจุดแรกคือเซ็นเตอร์ครับปกติแล้วอัมริมเนี่ยให้ความสำคัญกับแดนหลังเป็นอย่างมากนะครับถึงขั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าปรัชญาฟุตบอลของเขาเนี่ยกองหลังสำคัญกว่ากองกลางซะอีกโดยกองหลัง3คนของเขาจะต้องเป็นตัวที่ออกบอลได้ดีเซ็นเตอร์ตัวขวาต้องยืดหยุ่นไปเล่นด้านกว้างได้เซ็นเตอร์ตัวกลางต้องขยับขึ้นไปเป็นกองกลางได้และเซ็นเตอร์ตัวซ้ายก็ต้องเล่นด้านกว้างได้เช่นกันครับจุดนี้เนี่ยพวกเขายังคงรอคอยการกลับมาของลิซันโดมาร์ติเนสนะครับที่จะทำให้เกมฝั่งซ้ายสมูทกว่าการใช้โจนี่อีแวนที่ไม่ได้เด่นเรื่องบิลอัพนักหรือจะเป็นเลนี่โยโร่ครับที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างคล้ายกับอุสมานดิออมังเต้เซ็นเตอร์ฝั่งขวาของลิสบอนหรือแม้แต่แฮร์รี่แม็กควายเองก็มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะเขาเคยโดดเด่นมากๆกับระบบหลัง3ที่ทีมชาติอังกฤษซึ่งพอคุณได้เซ็นเตอร์กลับมาครบครับคุณอาจปรับเอามาซูอีขึ้นไปเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาได้เช่นเดียวกับการปรับเอาวิงแบ็กขวาในเกมล่าสุดอย่างอาหมัดขึ้นไปเล่นเป็น3ตัวบนก็น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาคือตัวรุกที่มีตัวเลขโดดเด่นไม่แพ้ตัวรุกคนอื่นๆเลยและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเราแทบจะมองไม่เห็นถึงความเห็นแก่ตัวจากอาหมัดเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาเล่นเป็นทีมได้ดีกว่านักเตะคนอื่นๆในบรรดาแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาหมัดเนี่ยแหละครับอาจจะสร้างประโยชน์ในแดนบนได้มากกว่าการยืนเป็นวิงแบ็กฝั่งขวามากไปกว่านั้นครับการเอาคนที่ถนัดซ้ายแบบ 100% ไปขึ้นเกมแทนดาโลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะถึงแม้ว่าดาโลจะยืนตำแหน่งนี้ได้ครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าคนที่ถนัดทางฝั่งนี้แบบ 100% อย่างลูกชอหรือว่าไตเลอร์มาร์เซียครับไหนจะกองกลางที่เกมล่าสุดเขาใช้ตัวเก่าอย่างอิริเซ่และคาซิมิโร่เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าพวกเขาขาดความสดและขาดพลังงานซึ่งนักข่าวเองก็ถามอัมริมว่าทำไมถึงไม่ส่งอูกาเต้เป็นตัวจริงอัมริมตอบว่าคาซิมิโร่ได้ซ้อมกับระบบใหม่มากกว่าอูกาเต้จึงเลือกใช้คาซิมิโร่ก่อนซึ่งถ้าทุกอย่างลงตัวการใช้คู่กองกลางที่มีพลังงานอย่างอูกาเต้และคอบบี้เมนูก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่ยังมีคำถามอย่างกองหน้าตัวเป้ามาคาร์เรดฟอร์ดนั้นเหมาะสมจะยืนตำแหน่งนี้หรือไม่ในระยะยาวแม้ว่าเขาจะยิงประตูได้นะครับแต่ว่านอกจากประตูดังกล่าวแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดก็ยังดูไร้พิษสงและไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้เลยบางทีถ้าอัมริมอยากได้กลิ่นของวิกเตอร์โยเคเรสอาจจะต้องลองเลือกใช้ราสมุสคอยลุนในเกมต่อไปซึ่งการเลือกใช้แรดฟอร์ดเป็นตัวจริงเพราะเขาลงซ้อมเป็นกองหน้าระบบ 3-4-3 ครบทั้ง4เซสชั่นนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังยืนยันได้ว่าเกมกับอิปสวิชนั้นเรายังไม่ได้เห็นระบบ 3-4-3 หรือว่า 3-4-2-1 ที่สมบูรณ์ที่สุดและเรายังไม่ได้เห็นการเล่นระบบนี้ด้วย11ตัวจริงที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วยครับประเด็นต่อมาครับความสำคัญของอันเดรโอนาน่าปาร์ตี้ฉลองเกมแรกของอัมริมอาจเต็มไปด้วยความเศร้านะครับและบางทีเกมแรกอาจดราม่าหนักกว่านี้ถ้าว่าผู้สำรวจของแมนยูไนเต็ดไม่ใช่อันเดรโอนาน่าครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับอิปสวิชหาโอกาสยิงได้มากถึง11ครั้งตรงกรอบ6ครั้งและเป็นการเซฟของโอนาน่าถึง5ครั้งซึ่ง3ครั้งจาก5เป็นการเซฟในกรอบเขตโทษแถมมีถึง2ลูกที่เขาเซฟจ่อๆช่วยให้ปีศาจแดงรอดตายด้วยนะครับโดยเฉพาะกับการเซฟลูกยิงระยะเผาขนของเลียมดีแลบที่มันจ่อจนน่าจะเป็นประตูสุดๆถ้าไม่มีการเซฟเหล่านี้ของโอนาน่าดูเท่าว่าเกมแรกของอัมริมน่าจะจบไม่สวยครับนอกจากนั้นนะครับภายใต้ระบบใหม่ของอัมริมเนี่ยผมว่ามันน่าจะตอบรับกับสไตล์ของโอนาน่าเป็นอย่างดีครับเพราะว่าที่ Sporting Lisbon ปรัชญาอัมริมก็คือการมองผู้สำรวจตัวมือ1เป็น1ในเซ็นเตอร์แบ็คที่สามารถช่วยทีมบิลอัพได้หรือว่าครองบอลในยามที่เซ็นเตอร์ตัวกลางนั้นขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ครับเขามักจะใช้ผู้สำรวจตัวขยับขึ้นมาดูแลพื้นที่ของเซ็นเตอร์และโอนาน่าเองก็ดูว่าจะมีแววไปได้สวยในยุคของนายใหญ่คนใหม่นะครับหลังจบเกมครับอัมริมกล่าวถึงโอนาน่าว่าผู้สำรวจตัวมีความสำคัญมากเขาต้องอยู่ตรงนั้นเมื่อเราต้องการเขาเล่นกับบอลได้ดีมากเขาไม่ได้แค่ส่งบอลยาวเท่านั้นมันมีประโยชน์มากๆเลยเขาช่วยชีวิตเราถึง2ครั้งและเป็นแมตช์ที่ดีของโอนาน่าจริงๆส่วนโอนาน่าเองก็ถูกนักข่าวกล่าวชมถึงลูกเซฟของเขานะครับเจ้าตัวตอบว่าใช่มันเป็นเซฟที่ดีนะแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อการเอาชนะในเกมนี้ผมว่าเราต้องทำง
านหนักกว่านี้และไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นผมจะรับผิดชอบเองติดหล่อเหมือนกันคนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมโอนาน่าคือ attitude ครับเพราะว่าเขาเคยถูกวิจารณ์ไม่ต่างจากตัวตลกในซีซั่นก่อนแต่เขาก็ยืนหยัดด้วยคำพูดในทำนองว่าผมจะรับผิดชอบเองมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงจุดที่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าโอนาน่าเริ่มปรับตัวและสามารถเป็นผู้สมัครตัวที่เป็นแฟนเนี่ยไว้วางใจได้แล้วล่ะครับตอนนี้โอนาน่าครองตำแหน่งเป็นท็อปครีนชีทของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับทำไปแล้วทั้งหมดจำนวน5ครั้งและยังเซฟในพรีเมียร์ลีกได้มากถึง33ครั้งผมว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็มีวี่แววว่าผู้สมัครตัวน่าจะเป็นอีกจุดนึงที่อโมริมนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับงานหนักรอคอยอโมริมอยู่ครับอย่างที่เราบอกไว้ข้างต้นนะครับมันมีดราม่าเกิดขึ้นหลังเกมแรกของอโมริมซึ่งมันจบด้วยการจ้ากับอิปสวิชทาวน์นะครับโดยเฉพาะกับการถูกนำไปเปรียบเทียบกับคุณซือขัดตาทับอย่างรุดฟรานนิตรอยที่แฟนบางกลุ่มเนี่ยก็อยากจะให้คุมทีมต่ออะไรแบบนั้นผมขอย้ำว่าบางกลุ่มนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยดูรุดสนุกกว่าเยอะเลยว่ะรุ่งนี้เอารุดคุมต่อดีกว่าอะไรแบบนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือการที่ชื่อของคุณถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับและอโมริมก็ดันโดนแบบนั้นตั้งแต่เกมแรกเลยเนื่องจากว่ารุดนั้นมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตอนที่คุมขับตาทับเขาคุมทีม4นัดชนะ3เสมอ1แต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่า4นัดของรุดนั้นล้วนเป็นการเล่นในบ้านตัวเองทั้งหมดและมีชัยชนะ2นัดจาก3เกมที่มาจากการเจอเลสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มกำลังแย่ขั้นสุดเลยครับมันแย่จนถึงขั้นที่ตอนนี้เนี่ยสตีฟคูเปอร์ผู้จัดการทีมบอกว่าเขาโดนปลดไปแล้วเรียบร้อยครับแน่นอนครับรุดมีดีเทลการเล่นที่แตกต่างจากเทนฮากแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนระบบแบบถอนรากถอนโคนแบบที่อโมริมทำนะครับเขาจะมีรากของระบบเป็น4-2-3-1ตามเดิมแค่ใส่แท็กติกที่แตกต่างลงไปในขณะที่อโมริมเองยอมที่จะเสี่ยงเลือกยึดมั่นในแนวทางตัวเองด้วยการถอนรากถอนโคนแบบแผนทั้งหมดและใส่ของตัวเองเข้าไปแบบ 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะทำให้นักเตะเข้าใจได้ด้วยการซ้อมเพียงแค่ไม่กี่เซสชั่นแต่การโดนวิจารณ์ในทุกๆวีคหรือว่าทุกๆครั้งที่ทีมไม่สามารถคว้า3แต้มได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อโมริมต้องทำความเข้าใจยอมรับและยืนหยัดเผชิญต่อความกดดันเหล่านี้ให้ได้ครับการเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูไนเต็ดไม่เคยเป็นเรื่องง่ายครับมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาสำหรับแฟนปีศาจแดงครับการรอคอยมันยาวนานมันนานจนทำให้การอดทนต่อการรอคอยนั้นมันค่อยๆลดน้อยลงไปมันน้อยได้ถึงขั้นที่เกมแรกก็ถูกวิจารณ์กันซะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยฟีดแบคที่เกิดขึ้นมันยืนยันได้ว่าอโมริมนั้นยังมีงานหนักมหาศาลรออยู่ยังมีการบ้านอีกมากมายที่เขาต้องแก้ไขเขาต้องทำยังไงก็ได้ครับให้นักเตะคุ้นชินกับระบบใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดจะผสมองค์ประกอบของทีมให้สมูทได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับเกมในสนามครับทุกนัดมี3แต้มรออยู่และไม่ได้ปรีซีซั่นเลยความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจะซื้อใจแฟนบอลให้กลับมาเชื่อมั่นแบบ 100% ได้ไหมโหดูแล้วเป็นเรื่องที่มีคำถามมากมายนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ง่ายแต่วันแรกที่เขาตอบตกลงรับงานนี้แล้วล่ะครับและใครก็ตามที่มีความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมว่าคุณจะต้องพยายามอดทนและให้กำลังใจกันต่อไปนะครับแล้วมาดูกันว่าไอเดียของอโมริมนั้นมันจะสามารถเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ได้หรือไม่นะครับเกมแรกเท่านั้นเองครับอย่าใจร้อนเลยครับผมว่าการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องนับถือใจแล้วนะครับยังมีเกมที่2เกมที่3เกมที่4เกมที่5เกมที่6เกมที่7และเกมที่8ให้คุณเสมออีกเยอะเลยนะครับอันนี้ผมล้อเล่นนะครับมันยังมีเกมให้คุณได้พัฒนาอีกเยอะอย่าไปรีบสิอย่าเพิ่งไปรีบเซฟกันนะครับแต่ถ้ามันเครียดมากดูแล้วมันไม่ไหวเลยนะครับผมว่าหาของกินแก้เครียดดีกว่าข้าวเกรียบ PR Big Bag ครับมี3รสชาติครับมีรสกุ้งรสมะเขือเทศแล้วก็รสสาหร่ายจริงๆเขาก็มีอีก1รสชาติน้องใหม่เลยนะครับงั้นถ้าพูดได้ถูกก็คือมี4รสชาตินะคือรสหัวหอมซาครีมนะครับเขาเพิ่มเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับหรือว่าจะ delivery ผ่านแอปก็ได้นะครับช้อปออนไลน์ทาง Shopee ราคาเดิม20บาทเท่านั้นเองฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับกับรายการเกมเองละเลงข่าวคุณชอบคลิปนี้หรือเปล่าตรงใจมั้ยกับเรื่องราวของอโมริมมีอะไรที่อยากระบายหรือว่าอยากจะเตือนสติเพื่อนพี่น้องแฟนผีกันเองก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับรออ่านคอมเมนต์ดีๆของทุกคนอยู่นะครับวันนี้เกมไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ